สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Teachers as Learners นะครับจากสารคดีตอนที่แล้วเราจะเห็นว่าคุณครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่1และประถมศึกษาปีที่2ต่างช่วยกันพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับเด็กๆด้วยการใช้บทบาทสมมุติทั้ง2อย่างนี้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรแล้วถ้าคุณครูไทยอยากจะทำแบบนี้บ้างจะทำอย่างไรกันดีนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านครับท่านแรกอาจารย์ดร.กีรติคุวะสานนท์อาจารย์ประจำสาขาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและว่าที่คุณครูครับนางสาวน้ำค้างคำพิโลนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่5สวัสดีทั้งสองท่านนะครับพูดถึงบทบาทสมมุติผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ทั้งสองท่านน่าจะเคยสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้เรียนหรือเป็นผู้สอนก็ตามนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างสารคดีที่เราได้เห็นไปเมื่อตอนที่แล้วกับบริบทของครูไทยคุณครูไทยเราเนี่ยมีการสอนภาษาตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงเด็กโตยังไงบ้างครับจริงๆหลักในเรื่องของการสอนภาษาเนี่ยเขาจะเริ่มจากเสียงก่อนตัวสะกดเสียงของพยัญชนะเสียงของอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขามีเสียงแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการฟอร์มคำครับหลังจากที่เขารู้ความหมายของคำแล้วเนี่ยเขาเรียนเรื่องประโยคหลังจากที่เป็นประโยคเขาอาจจะเริ่มเรียงเป็นเรื่องราวสั้นๆขึ้นมาก่อนแล้วสำหรับครูน้ำค้างล่ะของหนูตอนนี้สอนแบบเรียนแบบนี้ค่ะเป็นภาษาพาทีนะคะภาษาพาทีใช่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างค่ะป.1 อะค่ะจะเริ่มสะกดคำค่ะอย่างเช่นเราจะสอนคำว่ารักอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เด็กสะกดรออะกอรักสะกดตามแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบให้เด็กรู้ว่าอ๋อนี่คือรักนะให้เข้าใจความหมายของคำก่อนอันนี้จะเป็นทักษะการสอนภาษาให้เด็กค่ะแล้วสำหรับการใช้บทบาทสมมติเนี่ยครับมีการใช้ในแต่ละระดับเนี่ยต่างกันยังไงในคลิปเนี่ยเขาจะเป็นการที่ค่อยๆ develop สกิลของนักเรียนจากการที่เขาฟังเรื่องเขาอ่านเรื่องมาบทบาทสมมุติจะเป็นการทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องพูดโดยที่เขาไม่ต้องกังวลเพราะเขาคอนเซนเทรตอยู่กับบทบาทสมมุติอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาได้รับการพัฒนาการพูดให้เป็นประโยคที่ยาวขึ้นคำศัพท์ได้ใช้จริงในบทบาทสมมุติพอเริ่มเอามาเขียนเขาก็อ่านด้วยเป็นประโยคง่ายๆเขาได้เริ่มใช้เราอาจจะเป็นการที่ให้เขาเขียนเป็นประโยคสัก 2-3 ประโยคหรือคุณครูอาจจะเริ่มมีการเขียนประโยคหนึ่งประโยคให้เขาลองต่อดูซิว่ายังไงหลังจากที่ทำบทบาทสมมุติไปแล้วโดยที่สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มเขียนแล้วเราจะมีวิธีการต่อยอดในห้องเรียนยังไงได้บ้างฮะสำหรับเด็กไทยจริงๆแล้วเด็กไทยยังมีความอายความเขินอยู่ค่อนข้างมากจะไม่เหมือนกับในคลิปที่พอคุณครูเริ่มมีให้บทบาทสมมติเนี่ยเด็กๆจะรู้หน้าที่เลยว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขาสามารถทำอะไรตรงไหนได้บ้างแต่ในห้องเรียนของไทยเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกว่าอ่ะหนูต้องทำอย่างนี้หนูลองอย่างนั้นไหมหรือหนูว่าอย่างนี้ดีไหมเพื่อทำให้เขาก้าวข้ามกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาที่เขารู้สึกว่าเขาอายเพื่อนมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเป็นประจำอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณครูน้ำค้างฮะก็จะให้เด็กรู้จักคำศัพท์ก็อาจจะให้ออกมาถ้าสำหรับเด็กป.1เล็กๆอะค่ะอาจจะแสดงท่าทางเป็นช้างหรืออะไรเงี้ยค่ะป.1เนี่ยบางคนยังไม่ทราบเลยนะคะว่างาคืออะไรงวงคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เด็กลองทำท่าดูซิว่าเออน่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ค่ะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยเข้าใจว่าเขาบอกว่าอะไรนะช้างตัวเมียไม่มีงาใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเข้าใจว่าไอ้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นงวงน่ะคืองาผมเข้าใจว่าเออแล้วช้างตัวเมียไม่มีงี้แล้วมันจะดูดน้ำอะไรยังไงใช่ไหมโอเคผมเริ่มมองเห็นประโยชน์ละจากคลิปสารคดีเนี่ยจะเห็นว่านอกจากการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูมีการอ่านเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังรวมไปถึงตั้งคำถามแล้วก็มีการระดมสมองของนักเรียนด้วยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับจริงๆแล้วทั้ง3วิธีอันนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการใช้บทบาทสมมุติได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประเด็นเนี่ยมันผลักดันให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษามากขึ้นเพียงแต่การเลือกเนี่ยมันควรจะอยู่ที่อายุของเด็กหรือว่าชั้นเรียนของเด็กว่าเขามีความพัฒนาด้านความคิดมากแค่ไหน อย่างเช่นการถามคำถามภาพอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้อาจจะเป็นการฝึกการสังเกตก่อนว่าถ้าบอกในห้องเรียนอ้าวทำไมถึงเป็นห้องเรียนห้องเรียนต้องมีอะไรมีคุณครูมีหนังสือมีโต๊ะ
ครับเขาก็เริ่มรู้คำศัพท์เหล่านี้ละ ว่าอ๋อมันจะต้องอยู่ในนี้ในระดับชั้นที่โตขึ้นการถามคำถามอาจจะเปลี่ยนไปเช่นเอ๊ะหนูคิดว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเป็นคำถามเปิดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาฉุกคิดขึ้นมาไม่ใช่เขาคิดไม่ได้เพียงแต่ประเด็นมันยังไม่ถูกเปิดเขาก็จะเริ่มคิดละอ่ะนักเรียนคนนี้อาจจะบอกว่าอ๋อถ้าผมเป็นโจรสลัดผมจะทำอย่างนั้นถ้าหนูเป็นโจรสลัดหนูจะทำอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ครูเนี่ยจะต้องดูว่ามันถึงลิมิตของเขาในอายุของเขาและช่วงชั้นหรือยังเราสามารถถามต่อไปได้ให้แทบจะเรียกว่าเลยลิมิตไปนิดนึงดูว่าลิมิตของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนช่วยผลักดันให้เขาคิดมากขึ้นซึ่งครูต้องเปิดใจนะว่าเขาจะไม่คิดแบบเราอ๋อบางทีอาจจะตอบคำถามที่คุณครูอาจจะอึ้งๆไปบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าเราสามารถถามได้ว่าอ้าวแล้วทำไมหนูถึงคิดอย่างนี้ล่ะคะให้เขามีเหตุผลกับสิ่งที่เขาคิดตรงนี้เป็นอีกสิ่งนึงที่คุณครูไทยอาจจะต้องบอกทำความเข้าใจกับนักเรียนทีละเล็กละน้อยเพราะเด็กไทยยังมีความรู้สึกว่าถ้าหนูตอบไม่ตรงกับสิ่งที่คุณครูคิดน่ะหนูต้องโดนดุแน่เลยจากคลิปวิดีโอที่เขามีการใช้หนังสือแล้วเราใช้ได้หลายเล่มด้วยนะฮะเราจะมีวิธีการปรับใช้ยังไงได้บ้างในบริบทของห้องเรียนเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มจะเลือกตอนไหนดีให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมุติจริงๆนิทานเหล่านี้สามารถที่จะใช้ก่อนที่จะเป็นบทบาทสมมุติได้เล่านิทานให้เขาฟังหรือว่าอาจจะเป็นคลิปเสียงหรือ คลิปวิดีโอก็แล้วแต่เนี่ยถามนักเรียนได้นะคะว่าเขาชอบตอนไหนรเราอาจจะมีให้เลือกสองเลือกขึ้นมาสักตอนสองตอนหรือสามตอนที่เป็นอาจจะเป็นช่วงของคลายแม็กซ์แล้วเรา คิดว่าเขาน่าจะชอบทุกคนเนี่ยรู้สึกดีทั้งนั้นเมื่อรู้สึกว่าเราได้เลือกแต่อยู่ในกรอบของสิ่งที่เราเลือกมาแล้วว่าจุดประสงค์ของการสอนครั้งนี้สามารถอยู่ในสองฉากเนี้ยหรือสามฉากเนี้ยได้ให้เขาเลือกมันจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นแรงบันดาลใจเล็กๆว่าเขาอยากจะทำเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ครูน้ำค้างยกตัวอย่างหน่อยจากหนังสือบนโต๊ะนี่ครับว่าถ้าจะนำไปสอนจะไปสอนอย่างไรครับค่ะก็ขอเลือกเล่มใกล้ๆก่อนละกันค่ะสีสดใสดีค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะอีเล้งเค้งโค้งอีเล้งเค้งโค้งดูฟังดูชื่อแล้วอุ๊ยน่าสนใจจังเลยมันอะไรอ่ะอีเล้งเค้งโค้งถ้าแปลเป็นภาษาโดยตรงก็อาจจะไม่เข้าใจได้ง่ายๆอะค่ะเป็นลักษณะเหมือนเสียงมากกว่าอะค่ะเด็กก็น่าจะสนใจแล้วพอเปิดเข้าไปดูข้างในค่ะก็จะมีแบบรูปภาพประกอบสวยงามค่ะแล้วก็ดูแล้วเวลาจะสอนใช่ไหมคะก็จะถามเด็กว่าเฮ้ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างในตรงเนี้ยแล้วทำท่าทางยังไงบ้างหันครับเห็นหันครับผมเห็นหันว้าวแล้วหันทำท่าทางยังไงล่ะคะทางเนี้ยในโรงเรียนลองทำท่าทางตามสิคะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วก็เริ่มพาอ่านแล้วในเนื้อเรื่องค่ะมันจะเป็นคำคล้องจองซึ่งมันสามารถจดจำได้ง่ายมากกว่าคำธรรมดาที่อ่านเรื่อยๆค่ะแล้วทุกๆหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีคำว่าอีเล้งเค้งโค้งเมื่อครูอ่านเสร็จค่ะเด็กก็จะได้ตอบคำถามว่าส่งเสียงเป็นเพลงอีเล้งเค้งโค้งใช่เด็กก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในทุกๆหน้าค่ะดีฮะถ้าสมมติว่าไม่เคยมีทักษะทางด้านการแสดงเลยอยากจะลองไปเริ่มใช้บทบาทสมมติในห้องเรียนบ้างอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับอาจจะต้องแพลนมาดีๆก่อนว่าทำอย่างนี้แล้วลองคิดดูซิว่าถ้าเด็กรีสปอนแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรหรือถ้าเป็นแบบนี้ลองคิดหลายๆแบบเพราะว่าเราคงไม่อยากไปทำกิจกรรมหน้าห้องแล้วเจอฟีดแบ็กของเด็กแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงนั่นทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเราว่าเอ๊ะตกลงคุณครูกำลังรู้ไหมเนี่ยว่าคุณครูกำลังทำอะไรอยู่แล้วมันจะรู้สึกในตัวเราจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเราขับเคลื่อนบทเรียนต่อไม่ได้หรือเราอาจจะใช้วิธีของการเป็นบทบาทสมมติที่สัก5นาที10นาทีสั้นๆเพื่อทำให้เรารู้ว่าเราจะควบคุมเวลายังไงมันอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าเด็กเขายังตั้งใจกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดในคาบเลยก็ได้แต่ว่าเราเขาใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยหรือบางช่วงบางตอนของเนื้อหาในการเรียนการสอนใช่ไหมซึ่งเราอาจจะใช้เป็นแนวทำเสียงเล็กเสียงน้อยเด็กๆจะชอบมากแล้วหนูทำไมถึงคิดอย่างนี้คะแล้วถ้าหนูเป็นคนนู้นหนูว่ามันจะดีไหมคะเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกับเขามากขนาดนั้นหรือบางทีทำหน้าสงสัยใส่เขาว่าเอ๊ะใช่หรอเขาก็จะเริ่มคิดต่อยอดจากสิ่งที่เขาคิดอยู่ก่อนแล้วก็คือมีอากัปกิริยาที่แปลกใหม่นะผมว่านะเด็กๆอาจจะทำไมอาจารย์พูดเสียงเล็กได้ใช่ไหมฮะหรือว่าทำหน้าตาที่ไม่เคยเห็นในห้องเรียนนะครับแล้วสำหรับคุณครูน้ำค้างนะครับ
ได้เคยใช้บทบาทสมมุติไปบ้างแล้วพบปัญหาตรงไหนบ้างไหมครับก็ตอนนี้ยังค่อนข้างทำได้ยากนะคะห้องที่หนูฝึกสอนนะคะอาจารย์จะมีเก้าอี้โต๊ะเยอะมากในห้องเรียนนะคะแล้วจำนวนเด็กก็เยอะด้วยแล้วมีวิธีการสอนบทบาทสมมุติยังไงคะหรือว่าพื้นที่ห้องอะค่ะมันเป็นอุปสรรคในการสอนเรื่องนี้ไหมคะมันทำได้หลายอย่างจริงเราอาจจะถ้าเป็นการทำบทบาทสมมุติที่เป็นเรื่องของเล็กๆโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากเราอาจจะบอกเด็กว่าอ่ะช่วยกันล่นโต๊ะลงไปเราจะมีพื้นที่ห้องครึ่งห้องละแต่ว่าก่อนที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกับเด็กก่อนว่าสิ่งที่คุณครูอยากให้หนูทำคือ 1, 2, 3สิ่งที่เราจะทำเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มขยับเนี่ยคอนโทรลของห้องเรียนจะไม่อยู่ที่เราละมันจะเป็นเสียงดังหรือถ้าจะเอาเขาออกไปข้างนอกอาจจะกำหนดข้อตกลงถ้าหนูจะออกเดี๋ยวคุณครูจะพาหนูออกไปนะคะข้อที่1หนูต้องทำอะไรบ้างหนูต้องไม่เสียงดังรบกวนเพื่อนแล้วเราจะไปทำอะไรบ้างทำข้อตกลงบอกเขาแต่แรกเลยแล้วก็พาเขาออกไปข้างนอกเด็กจะสนุกกับการได้ออกไปจากห้องเรียนเขาจะรู้สึกว่าเขาคิดได้เต็มที่มากขึ้นเขาแสดงได้เต็มที่มากขึ้นกว่าการอยู่ในห้องเรียนแต่อันนี้ครูจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดการดูแลนักเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องมีมากขึ้นซึ่งอาจจะแก้โดยการที่ขอความช่วยเหลือจากคุณครูที่อยู่ในภาควิชาใกล้ๆกันคุณครูคะเหมือนภาษาไทยเหมือนกันช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมในช่วงแรกๆหรืออาจจะเป็นการที่ทำสองห้องห้องเขาก็ทำห้องเราก็ทำชั่วโมงไม่ตรงกันเราแยกกันได้แต่เราไปช่วยเขาบ้างเขามาช่วยเราบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูใหม่ด้วยกันอันนี้ก็มีส่วนช่วยแล้วอย่างในห้องเรียนเนี่ยจะมีเด็กอ่อนบ้างเก่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือความคิดหรืออะไรมันจะต่างกันแล้วเราสามารถใช้บทบาทสมมติในการสอนยังไงได้บ้างค่ะบทบาทสมมุติสามารถใช้ได้กับเด็กในทุกระดับจุดประสงค์คือสร้างให้เด็กนักเรียนมีความรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวเองเราอาจจะกรุ๊ปเด็กที่มีระดับใกล้เคียงกันเขาไม่รู้สึกว่าเขาด้อยไปเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่มีบทบาทในกลุ่มนั้นแต่ถ้าเราอยากให้เขารู้สึกว่าให้เขาเรียนรู้มากขึ้นจากความคิดของเพื่อนเราอาจจะกรุ๊ปที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความมากน้อยต่างกันเด็กเก่งกับเด็กอ่อนคละกันแต่ไม่ใช่เอาเก่งสุดของห้องกับอ่อนสุดของห้องมาอยู่ด้วยกันเด็กเก่งสุดก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อจังเด็กอ่อนสุดก็จะรู้สึกว่าฉันไม่เคยเก่งเลยการกรุ๊ปปิ้งของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราอยากจะเสริมตรงไหนของเขาอันนี้ก็ถือเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับเราอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดในคาบเลยก็ได้แต่ว่าเราเขาใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยหรือบางช่วงบางตอนของเนื้อหาในการเรียนการสอนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่คุณครูอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นการบ้านเพิ่มเติมเท่าไรนักแต่คุณครูอาจจะลองพลิกแพลงรูปแบบการสอนดูบ้างหรือใช้เทคนิคนะในการสอนดูบ้างนะครับก็จะทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนการสอนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ดร.กิรติแล้วก็คุณครูน้ำค้างนะครับที่ได้เสียสละเวลามาในวันนี้นะครับขอบคุณครับและเวลาของเราทั้ง3คนก็หมดลงแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ